จะมาทำกับข้าวกันอีกครั้งครับมาทำเป็นแกงมะละกอหมูสับครับเป็นแกงกะทิครับแต่ว่าเราใช้เป็นกะทิกล่องเรามาดูเครื่องปรุงครับที่เราจะใช้ว่ามีอะไรบ้างเครื่องปรุงที่จะใช้นะครับก็จะมีตัวมะละกอเป็นหลักครับเห็นไหมครับเราใช้เป็นมะละกอสับครับแล้วก็มีตัวเครื่องแกงหยาบครับในเครื่องแกงหยาบนะครับแล้วก็ใช้หมูสับครับหมูสับแล้วก็มีใบโหระพาครับไว้ปิดท้ายแล้วก็ใช้เป็นกะทิครับวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะครับส่วนเครื่องปรุงก็มีแค่น้ำตาลปี๊บกับตัวน้ำปลาครับไม่ยุ่งยากครับสำหรับตัวแกงมะละกอหมูสับเรามาแกงกันดูครับสักครู่นะครับขั้นตอนแรกไม่ยากครับเราก็เปิดไฟนะครับแล้วก็นำกะทิส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นหัวกะทินะครับเราเอาไปใส่ในกระทะก่อนแล้วก็รอให้เขาเดือดแตกมันสักนิดนึงแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปครับจัดส่วนการผสมของตัวรสชาติพวกน้ำตาลหรือว่าน้ำปลานะครับก็คือแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบกันเลยว่าจะใส่อะไรลงไปเท่าไหร่บางคนไม่ชอบหวานมากก็เติมไปนิดหน่อยครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นเพียงแต่ว่าเราต้องมีเติมไปสักนิดครับตัวน้ำตาลรสชาติจะได้อร่อยก็ตั้งไว้บนไฟครับให้มันแตกมันสักหน่อยนึงเพื่อนๆ เห็นทั้งหมดนะครับมันเริ่มเดือดแล้วเดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปครับเตรียมไว้แล้วก็ผัดกับเครื่องแกงกับตัวกะทิให้เข้ากันส่วนของตัวกะทิที่ผสมน้ำครับถ้าเกิดว่าเป็นมะกอกเขาก็จะเรียกเป็นหางกะทินะครับแล้วก็รอให้เดือดครับทีนี้เราก็จะใส่หมูสับที่เราเตรียมไว้นะครับที่ว่าทำจากกระทะก่อนเนี่ยเวลาเราผัดหรืออะไรมันจะง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นกว่าการที่เราเอาไปทำในหม้อเลยทำในหม้อเลยขั้นตอนการทำมันอาจจะคนยากครับเริ่มเดือดเราก็ใส่หมูสับครับคลุกให้มันสุกครับThank you.
พอหมูสุกแล้วนะครับเราก็จะเติมตัวกะทิที่ว่าเป็นหางกะทิส่วนที่เหลือครับลงไปประมาณ2ถ้วยนะครับก็รอเดือดครับสักครู่มาดูครับหลังจากเดือดหลังจากเดือดแล้วนะครับทีนี้พอมันเดือดเนี่ยเราจะเปลี่ยนถ่ายเป็นใส่หม้อเพื่ออะไรครับเวลาเราใส่หม้อเนี่ยเราจะได้มาเติมตัวมะละกอลงไปครับในหม้อนี้เราก็เติมมะละกอลงไปครับเอามะละกอเติมลงไปในหม้อที่เราเตรียมไว้ดูให้เติมน้ำตาลไม่เยอะมากเพราะบางทีมะละกอที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันเป็นมะละกอเหมือนกับมะละกอใกล้สุกนะครับมันก็จะมีความหวานตัวมะละกออยู่คนสักนิดครับแล้วก็รอให้มะละกอสุกสักครู่เดียวครับโอเคครับอันนี้เดือดแล้วนะครับคือเดือดเต็มที่แหละทีนี้เราก็จะมาปรุงกันด้วยน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาแค่นั้นเองครับเป็นการเสร็จครับไม่หวานมากแล้วครับแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยตัวใบโหระพาครับหลังจากปรุงรสเสร็จนะครับเป็นดูครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการทำตัวแกงมะละกอหมูสับครับยังไงก็รบกวนเพื่อนๆติดตามกด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับมีข้อสงสัยอะไรกับเรื่องการทำครัวหรือทำต้นไม้ของผมครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับขอบคุณมากๆครับ